ตรงนี้เขาก็จะมีรอยแผลเป็นนะตรงนี้เป็นรอยแผลเป็นก็แรงเงาสีเทาไว้สวัสดีทุกคนเตรียมดินสอยางลบแล้วก็กระดาษมาวาดรูปกันเลยนะคะมาเลยมาเลยวันนี้เรามาวาดรูปที่ติดค้างกันมานานแล้วนะคะขึ้นเป็นวงรีก่อนนะคะขึ้นวงรีกันก่อนนะคะแล้วก็ขีดตรงขีดเส้นตรงแบบนี้หมายถึงหน้าตรงนะคะวันนี้เราก็จะมาวาดหน้าตรงกันมาขึ้นกันก่อนนะคุณครูจะสอนก่อนว่าหน้าตรงเนี่ยตาก็จะอยู่ที่เส้นนี้นะคะสองข้างเลยนะคะส่วนจมูกนะคะก็จะอยู่เส้นนี้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ปากอยู่เส้นนี้ยิ้มไปก่อนหูก็จะอยู่ประมาณตาถึงจมูกนะประมาณอย่างนี้นะคะหูทั้งสองข้างก็จะเป็นอย่างนี้นะคะส่วนอันนี้เป็นใบหน้าใช่ไหมคะก็จะมีกะโหลกศีรษะด้านบนด้วยนะอันนี้ลองสอนไปก่อนว่าถ้ามีศีรษะด้านบนเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะนี่ค่อยๆโค้งมาโอเคค่ะเรามาวอร์มกันเรียบร้อยแล้วนะคะกระดาษที่คุณครูใช้เป็นกระดาษ80ปอนด์นะคะก็เป็นกระดาษวาดเขียนที่อยู่ในสมุดวาดเขียนธรรมดาของเรานี่แหละค่ะถ้าใครไม่มีก็ใช้กระดาษ A4 ก็ได้นะคะส่วนดินสอคุณครูใช้ดินสอ EE นะคะในการวาดและแรงเงาไปเลยนะคะนักเรียนจะได้เห็นชัดๆแต่ว่านักเรียนนะคะใช้เป็นดินสอ HB ก็พอนะคะเพราะว่าดินสอ EE มันจะเข้มไปสำหรับนักเรียนนะคะแล้วก็ลบยากมากด้วยมันเป็นดินสอที่เหมาะสำหรับการแรงเงาเท่านั้นนะคะเพราะว่าเวลาคุณครูถ่ายคลิปเนี่ยมันจะมองเส้นไม่ค่อยเห็นนะคะคุณครูก็เลยต้องใช้ดินสอที่มันเข้มหน่อยนะคะขึ้นวงรีกันอีกครั้งนะคะเราจะขยายจากอันนี้มาเป็นแบบนี้นะคะขีดเส้นตรงเบาๆเบากว่าเดิมนะก็คือหน้าตรงนะตรงหรือเปล่าถ้าคุณครูเขียนเอียงแสดงว่าครูวางกระดาษเบี้ยวนะคะถ้าคุณครูวางกระดาษเบี้ยวเส้นมันก็จะเอียงเล็กๆนะคะขีดเส้นแนวนอนนะคะประมาณครึ่งนึงหรือต่ำกว่านั้นนิดนึงนะคะเดี๋ยวพอเราวาดหน้าเนี่ยเราจะมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวงรีนี้กันอีกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นวงรีเนี่ยไม่ต้องเป๊ะมากนะคะเดี๋ยวยังไงก็ถูกลบอยู่ดีนะคะทีนี้เราก็จะมาใส่ตากันนะคะโอเคเรามาขีดก่อนนะคะอันนี้เป็นตาสองข้างนะคะดูระยะห่างดูระยะห่างของตาสองข้างนี้นะคะก็ค่อยๆโค้งนะคะตาคนนี้จะเป็นรูปใบไม้นะคนนี้นี่คุณครูก็ติดค้างมานานแล้วนะคะคนขอมาเยอะมากเหมือนกันนะคะคุณครูก็ติดค้างมานานแล้วยังไม่ได้วาดสักทีนะคะตาก็จะเป็นคล้ายๆรูปใบไม้นะคะแบบนี้พอเราได้ตาข้างหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วก็ขีดนะคะเพื่อที่จะให้ตาเนี่ยสูงเท่ากันนะบางคนถามมาว่าทำยังไงให้ตาเท่ากันทำแบบนี้เลยค่ะนักเรียนขีดเส้นบนและล่างนะคะให้เรียบร้อยก่อนอย่างนี้นะคะเราก็ค่อยๆมาทำให้มันเท่าๆกันนะอันนี้ก็ต้องค่อยๆสเก็ตก่อนลองก่อนเป็นใบไม้คล้ายๆใบไม้นะเฉียงลงมานะก็อย่างนี้ประมาณนี้ดูก่อนว่ามันเท่ากันไหมนะรู้สึกฝั่งนี้น้อยกว่าแล้วก็ขยับไปหน่อยขยับอีกนิดนึงโอเคเรียบร้อยแล้วคุณครูจะลบเส้นที่เกะกะก่อนนะคะอันนี้จะเป็นการวาดภาพแบบแรงเงานะคะเพื่อความสะดวกของทุกคนนะคะอันนี้ตาก็จะเป็นวงรีเฉียงๆหน่อยเฉียงแบบเนี้ยคล้ายๆแบบนี้นะคะมันจะเฉียงแบบนี้ถ้าวงรีตั้งมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้วงรีแบบตั้งใช่ไหมคะแกนตั้งถ้าแกนเอียงก็แบบนี้นี่นักเรียนพอเข้าใจไหมคะอันนี้คุณครูขยายให้ดูนะคะแบบนี้คือตาคนนี้เป็นวงรีแบบเฉียงแบบนี้นะก็เหมือนกันเฉียงแบบนี้นะพยายามทำตาให้เท่ากันด้วยนะคะทำยังไงให้เท่ากันก็ต้องสังเกตค่ะตอนแรกคุณครูก็ไม่เท่าคุณครูก็แต่งมันเล็กกว่าใช่ไหมก็เพิ่มนะมันใหญ่กว่าก็ลดนะประมาณนี้นะไม่ใช่แบบวาดทีเดียวแล้วได้เลยอะไรอย่างนี้อาจจะฟลุกก็เป็นไปได้นะคะอันนี้คุณครูลองทำเป็นแรงเงาเป็นสีเข้มไว้ก่อนจะได้ไม่งงนะแล้วก็มีการไล่ข้างบนลงมานิดนึงนะคะให้ข้างบนเข้มข้างล่างอ่อนค
คนนี้นี่มีคนขอมาเยอะมากเลยนะคะคุณครูก็ไม่ได้ว่าสักทีตอนแรกอ่ะคุณครูไม่ค่อยชอบคนนี้เท่าไหร่เพราะว่าโอ้โหเขารังแกเนซึโกะมากเลยตอนช่วงที่เจอกันครั้งแรกนี่นะโอ้โหคุณครูไม่ชอบเลยนะตอนหลังพอรู้ประวัติรู้ฝีมือแล้วเนี่ยก็โอเคชอบก็ได้ แสดงว่าน้ำเสียงแสดงว่ายังไม่ชอบอยู่ดี นะคะอันนี้คุณครูก็จะมาเพิ่มความหนานะคะเขาจะมีตาด้านบนที่ค่อนข้างจะมีขอบหนานะคะแล้วก็เส้นนี้แหลมๆหน่อยนะก็ค่อยๆแต่งไปให้มันคล้ายอาจจะเพิ่มบนบ้างเพิ่มล่างบ้างนะคะเราก็ต้องดูจากที่เรากำลังวาดอยู่นี่แหละทำยังไงให้มันเหมือนเนาะนักเรียนก็ดูจากของครูนะทำยังไงให้มันเหมือนของครูครูก็ดูจากแบบทำยังไงให้มันเหมือนแบบเนี้ยค่ะเพราะว่าการวาดรูปก็คือการสังเกตใช่ไหมคะสังเกตเพื่อที่จะให้เหมือนสิ่งนั้นมองแต่กระดาษเราก็ไม่ได้ดูแบบเพราะไม่ได้ดูแบบมันก็ไม่เหมือนนะคะก็ก้มหน้าก้มตาแก้อะไรก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าไม่ได้ดูแบบเพราะฉะนั้นต้องดูแบบเยอะๆนะในขั้นตอนการฝึกนะคะฝึกให้เหมือนแบบก่อนเนาะในการฝึกเนี่ยเราก็มาดูว่าแบบมันเป็นยังไงทำไมเขาถึงสวยนะเสร็จแล้วพอเราได้เทคนิคการทำให้สวยแล้วเราค่อยมาออกแบบของเราเองเนาะว่าเนี่ยเราอยากจะออกแบบตัวการ์ตูนตัวนึงเราอาจจะเอาตามาจากเรื่องนึงเอาผมมาจากเรื่องนึงก่อนนะคะเอาตัวที่เราชอบมารวมๆกันก่อนอันนี้ก็เป็นวิธีอย่างนึงนะคะในการแบบฝึกออกแบบนะคะถ้าเกิดว่าใครคิดแบบออกได้เลยก็โอเคนะคะบางคนก็มีความสามารถในการออกแบบจินตนาการนะคะแต่อย่างน้อยถ้าเราออกแบบจินตนาการได้เราก็ต้องวาดได้ด้วยนะคะบางคนออกแบบจินตนาการได้แต่วาดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็มันต้องควบคู่กันไปนะเราก็ต้องวาดได้ด้วยแล้วก็ออกแบบได้ด้วยนะคะนี่ตอนนี้เราก็ฝึกทักษะการวาดให้คล้ายก่อนตาเสร็จแล้วโอ้โหตรงนี้มีเส้นเบาๆเป็นเส้นเลือดนะโอ้โหตาแตกโกรธหน้าตาโกรธมากโกรธมากๆเลยเจ้าโควิดไม่ใช่เจ้าอสูรนี่เห็นตาแล้วรู้หรือยังคะแล้วก็ขีดเส้นนี้นะลงมานะอยู่ทางขวาของอยู่ทางซ้ายของเส้นเล็กน้อยนะอยู่ทางซ้ายของเส้นกลางเล็กน้อยนะคะแล้วก็นะขีดรูเฉียงแล้วก็ขีดรูเฉียงเป็นรูจมูกนะไม่ต้องใส่เยอะนะส่วนใหญ่แล้วการ์ตูนเนี่ยเขาไม่ค่อยจะเน้นรูจมูกสักเท่าไหร่นะเขาไม่ค่อยเน้นจมูกเท่าไหร่นะคะการ์ตูนเนี่ยก็จะมีนิดหน่อยเป็นรูบ้างเป็นจุดบ้างนะคะถัดจากรูจมูกมานะเป็นปากนะทำปากมีทั้งปากขวาแล้วก็ปากซ้ายตรงนี้เป็นเส้นแบ่งกลางนะคะเรามาทำทีละข้างแล้วกันงอขึ้นนะประมาณถ้ามีเส้นตรงจากตาเนี่ยก็ประมาณนี้นะคะเช็คไว้แบบนี้คนที่วาดกับคุณครูบ่อยๆแล้วก็น่าจะคล่องแคล่วนะคะยิ้มแล้วติ๊กไว้ก่อนเอาสักเท่านี้ห่างกันเท่านี้นะค่อยๆติ๊กไปอันนี้ติ๊กไว้เท่านี้อันนี้ติ๊กไว้เท่านี้ไม่ถึงเส้นนะค่อยๆโค้งลงมานะปึ้งยิ้มเสยะยิ้มหวานเชียวไม่ใช่ยิ้มหวานนี่ยิ้มแบบไร้กาดเสร็จค่ะละยิ้มแบบนี้ดูหน้าสิหน้ากลมดิ๊กเลยเพราะเรายังไม่ได้เปลี่ยนรูปหน้าเนาะทีนี้เราก็มาใส่ฟันนะครึ่งนึงนะแล้วก็ขีดแล้วก็เว้นวรรคการที่ใส่ฟันเยอะๆทั้งหมดมันจะไม่ค่อยสวยมันก็จะมีครึ่งนึงอย่างเงี้ยแหละเป็นแบบเหมือนเห็นบ้างไม่เห็นบ้างอย่างนี้นะมันจะสวยกว่านะคะแล้วก็ระบุว่าเป็นคางและริมฝีปากล่างนะจึ้งๆๆๆๆๆคุณครูก็จะมาปรับรูปหน้าใหม่แล้วลบกันเถิดโอเคลบเรียบร้อยแล้วคุณครูจะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะเพราะคุณครูใช้ EE นะคะติ๊กเอาไว้ใกล้ๆตาเท่านี้นะฝั่งนี้ก็ติ๊กไว้ใกล้ๆตาเท่านี้ขยับเส้นแล้วนะไม่ใช่เส้นเดิมเลยนะแล้วก็ทำคางใหม่เอาประมาณสักเท่านี้ติ๊กไว้ก่อนนะแล้วก็ค่อยๆเฉียงนะคะเฉียงเข้ามาจนถึงประมาณระดับปากนะเฉียงเข้ามาถึงระดับปากนะแล้วก็ค่อยๆเอียงเข้า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 แล้วก็คอยดูว่าใช่หรือเปล่านะเอียงเข้าตรงนี้ก็มนๆนิดนึงอย่าให้แหลมเปี้ยวเลยนะให้คางแบบ
เหมือนตัว V แต่มนๆหน่อยเอียงข้าวดูระยะห่างจากมุมปากด้วยมาสักเท่านี้อืมสักเท่านี้แหละกำลังสวยแล้วก็ค่อยๆโค้งขยับให้เส้นมันป่องๆ อืมโอเคค่อยๆไล่มานะคะให้หน้ามันดูแบบคล้ายๆแบบนี้นะป่องๆนิดนึงอืมพอใช้ได้แล้วแหละนะหน้าตาไร้กาดมากๆต่อไปเราก็มาทำหูกันนะคะค่อยๆโค้งไปปึ๊บประมาณนี้นะคะระดับก็คือไม่เกินระดับจมูกตรงนี้ก็ประมาณระดับตานะใส่ข้างในหูปึ๋งนะต่อไปหูฝั่งนี้จริงๆมีผมมาบังแต่ว่าเราใส่ไว้หน่อยก็ดีค่ะเราจะได้รู้ไว้หูเนี่ยเขาก็จะอยู่ในระดับเดียวกันนะคะนี่ก็ฐานก็อยู่ในระดับเดียวกันด้วยติ๊กไว้ก่อนจุ๋งประมาณนี้นะต่อไปเราก็จะมาสร้างหน้าผากกันนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยๆทำเบาๆไว้ก่อนนะเราติ๊กไว้ก่อนว่าหน้าผากเนี่ยประมาณไหนประมาณนี้นะตรงตีนผมอะค่ะมันจะมีตีนผมอยู่ด้วยนะเราก็มาสร้างไว้ก่อนทีนี้เราก็จะมาทำผมให้เขากันอันนี้ลบก่อนต่อไปจากเส้นนี้นะเราเฉียงมาชึบนะกระดกออกมานิดนึงเลี้ยวมาใกล้ๆตานะแล้วก็มาหยุดตรงนี้นะคะแล้วก็ขึ้นไปลงมาค่อยๆว่าตามกันนะคะเอียงมาทางจมูกนะคะขึ้นไปใหม่อยู่ใกล้ๆกันผอมๆขึ้นไปใหม่เริ่มตรงแล้วเริ่มตรงนะคะตัวนี้ก็มีอันนึงแหลมๆที่มาใกล้เกือบถึงตานะนะคะแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปหยิกหยักนิดหน่อยนะแหมวาดผิดเต็มๆเลยเฉียงๆนะแล้วก็ลงมานี่ตรงไหนผิดคุณครูก็ลบไปแล้วนะถ้าเพราะว่าเวลาเราฝึกวาดใหม่ๆเราจะผิดเยอะนะเราต้องร่างเบาๆไว้อย่าร่างเข้มนะคะคุณครูต้องร่างเข้มเพราะว่าอยากให้นักเรียนเห็นชัดปกติคุณครูจะร่างเบากว่านี้เยอะนะคะมีใครดูออกหรือยังว่านี่คือซาเนมินะนี่คือซาเนมินะคะปึ๋งจิ้มเข้ามาที่ตาขึ้นไปจิ้มเข้ามาที่หางตาไปที่หูลบตรงนี้ลบไปเลยผมทับแล้วผมมาแล้วจ้านะอะไรที่ทับกันก็จะเห็นเฉพาะอันที่ทับนะแต่ตอนแรกเราใส่ไว้ก่อนเพื่อที่เราจะได้รู้นะคะรู้โครงสร้างคุณครูจะชอบให้นักเรียนใส่ไปก่อนนะคะนักเรียนก็จะได้รู้โครงสร้างแต่นักเรียนต้องล่างเบาๆนะอย่างของครูลบซะลายไปหมดแล้วตั้งขึ้นนะสูงกว่าอันนี้นะแล้วก็แนวนอนแล้วก็ลงมาแบ่งครึ่งสำหรับแฟนๆซาเนมินะคะรูปนี้ก็คงจะมีความสุขกับการวาดกันนะคะถึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันเดียวกันอยู่ส่วนตรงนี้ก็มีผมที่มันเฉียงๆเป็นแบบผมด้านในของผมที่ยกขึ้นนะคะเป็นด้านในยกตั้งกระบังขึ้นนะคะตรงนี้หยักๆหน่อยหยักอย่างนี้ให้มันแทงเข้ามาที่ใบหน้ามันเหมือนผมที่งอกขึ้นไปตรงนี้แรงเงาเบาๆไว้ก่อนเดี๋ยวงงผมเขาจะสีขาวๆนะคะเงาก็จะเป็นสีเทาอ่อนนะคะเงาก็จะเข้มกว่าสีของวัตถุนิดหน่อยนะคะถ้าผมเขาเป็นสีดำเงาก็เป็นสีดำเข้มนะคะอันนี้บอกเผื่อไว้ก่อนเผื่อนักเรียนบางคนจะยังไม่เคยดูคลิปอื่นเผื่อนักเรียนที่มาใหม่จะยังไม่เคยดูคลิปครูพรนะคะครูพรก็จะมีพูดสอนไว้ในทุกๆคลิปนะคะอันนี้อยากเลยนะอยากไปตามรูปของขอบที่เราทำไว้นะมันจะได้ไม่เป๋ถ้าเกิดว่าเรามีโครงสร้างแล้วมันจะไม่เป๋ไปเป๋มาไอ้ตรงนี้คุณครูลืมเลยอะใส่คล้ายๆหนังตา
นะคะครึ่งอยู่แค่ด้านหัวตานะคะเป็นหนังอยู่ตรงหัวตานะสองข้างเลยใส่สองข้างเลยจึงตรงนี้เขามีนิดนึงให้ขนตาแปลกๆนะขนตาแปลกๆเหมือนหนามอะไรสักอย่างเลยอย่างนี้นะโอ้โจ๊กเกอร์หรือเปล่าเนี่ยชุงแฟนๆซาเนมิน่าจะมีความสุขนะคะใส่ช่วงนี้หน่อยเดี๋ยวนี้พวกการ์ตูนนี่ชอบมีตรงข้างตรงนี้ของตานะหลายตัวเลยนะมียูจินะคะยูจิก็จะมีอย่างนี้แล้วก็โอ้โหอีกหลายตัวนะดาบพิฆาตอสูรก็โอ้โหสนุกนะเมื่อไหร่จะมาสักทีไม่รู้ภาคย่านเรืองลมนะรอตามอยู่เนี่ยถ้ามาอีกทีนะระเบิดเถิดเทิงอ่ะขีดไปก่อนนะพอมันเริ่มใช้ได้แล้วก็จะเริ่มเน้นนิดนึงนะช่วงนี้ก็ออกคลิปช้าหน่อยนะคะพอดีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครูไปฉีดวัคซีนมาก็ป่วยไป 3-4 วันไม่มีเสียงเลยนะคะตอนนี้ก็เพิ่งจะมีเสียงนะก็มาอัดคลิปกันนะไม่งั้นเดี๋ยวนักเรียนจะคิดถึงนะอันนี้นักเรียนทำโค้งๆนี่ก่อนนะเปลี่ยนทรงผมให้ซาเนมิก่อนนักเรียนติ๊กไว้ตรงนี้นักเรียนติ๊กไว้ตรงนี้ดูห่างจากนี้เท่านี้ก่อนนะนักเรียนก็ค่อยๆโค้งนะปึ๋งอย่างนี้ก่อนนักเรียนบอกว่าทำไมครูเดี๋ยวนักเรียนก็รู้นะนักเรียนที่ว่าบ่อยๆก็คงจะรู้ว่ามันมีประโยชน์มากในการที่ไม่ทำให้เราเป๋ไปเป๋มานะดูระยะห่างนะผมอะไรเนี่ยเหมือนเอาผ้ามาโพกหัวไว้นะก็ครอบมันไว้ก่อนมันจะได้มีทิศทางที่ถูกต้องนะคะจึงนะเสร็จแล้วนะไปเลยนะนักเรียนปึ้งจิ้มมาที่เส้นที่คุณครูโค้งไว้นี่แหละนะมันจะมีเส้นที่ทำให้เรากะง่ายอยู่แต่ก็ยังต้องกะอยู่ดีนะอาจจะแบบล้ำเข้ามาบ้างบางทีนะเพราะมันเป็นฟรีฟอร์มสั้นบ้างยาวบ้างเราก็ดูขนาดของมันนะแล้วก็ดูว่ามันห่างจากของที่เราเสร็จแล้วแค่ไหนนะปึ๋งยาวกว่านะวนกลับเข้ามาโค้งๆหน่อยถ้าใครไม่โค้งมันจะเป็นอย่างนี้นะถ้าโค้งมันก็จะเป็นอย่างนี้ปึ๋งแล้วก็อย่างนี้เป็นแบบนี้นะคะถ้านักเรียนไม่โค้งมันก็จะเป็นแค่สามเหลี่ยมแค่เราทำให้มันอ้วนๆแล้วก็กลับมาที่เดิมนะแล้วก็อ้วนๆอย่างเงี้ยมันก็จะงอไปงอมาได้นะถึงไหนแล้วเนี่ยอันนี้ชี้ออกไปข้างๆโอ้ยเกะกะจังเส้นพวกนี้แล้วเล่นสักเข้มเลยลบก่อนลบก่อนนะอันนี้เข้ามาหน่อยเมื่อกี้คุณครูกะยาวไปหน่อยหัวดูว่าให้มันใกล้กันกับเส้นนี้เข้ามาอีกหน่อยนะก็งอเข้าบึ้งนะใกล้เคียงแหละผมอันยุ่งเหยิงลบให้มันบางๆหน่อยอันนี้ก็เอียงลงงอขึ้นอันนี้ก็ยังอยู่ในระดับข้างบนตานะของใครเลยตาไปแล้วก็ผิดนะคะลบนะคะวาดไปวาดมาโรงเรียนบางคนไปถึงตรงนี้แล้วไอ้ครูก็เป็นบ่อยต้องคอยเช็คคุณครูถึงทักไงก็ลบนะตอนนี้ก็ร่างกันเบาๆก่อนมันยังไม่ใช่ยังไม่ชัวร์นะตรงนี้มีผมตรงนี้ด้วยนะอะไรเนี่ยอันนี้ครูก็ยังงงๆอยู่อ่ะมีผมข้างในด้วยนะก็อันนี้มาจิ้มเข้ามาตรงนี้ตรงหูอย่างนี้จิ้มเข้ามานี้ปึ๋งตรงนี้เข้ามาที่คอเข้ามาที่แก้มนะผ่าครึ่งยกขึ้นมาหน่อยไม่ชนแก้มนะแล้วก็มีอันเล็กๆอันนี้ไว้ก่อนโอ้โหใกล้เคียงเลยนะเนี่ยฝั่งนี้ลบตรงนี้หน่อยลบให้มันบางๆกว่าเดิมหน่อยเมื่อกี้ครูเข้มไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวมันจะลบยาก
ให้คนวาดรู้อยู่คนเดียวนะว่ามันมีเส้นอย่างนี้นี่นะก็จะอยู่ประมาณเส้นที่เรากำหนดไว้งอขึ้นลงมาเส้นผอมๆปึ๋งนะใกล้เคียงนะนี้ก็อยู่ประมาณยังไม่ถึงตานะคะขึ้นอีกนิดนึงงอขึ้นนิดนึงอันนี้ก็อยู่ประมาณไม่ถึงตานะคะใครเลยตาลงมาแล้วก็ผิดนะคะชุ้งเล็กๆนี่ก็ยังอยู่ระดับไม่ถึงตานะอันนี้อยู่ประมาณหูละลงมาประมาณครึ่งหูอันเล็กเฉียงลงดูปลายแหลมนะว่ามันจะพุ่งออกไปต่างๆนานาเหมือนพระอาทิตย์นะอาทิตย์ที่แล้วนี่ไม่ได้ทำคลิปเลยนะคะเพราะคุณครูไปฉีดวัคซีนมาแล้วก็เปื่อยอยู่หลายวันเลยนะเป็นไข้แล้วก็ไม่มีเสียงเลยเสียงแหบมากนะคะยิ่งเสียงแหบๆอยู่แล้วก็แหบหนักขึ้นไปอีกนะตอนนี้หายแล้วนะคะเพิ่งจะมีเสียงวันนี้เองเนี่ยก็เลยมาทำคลิปนะคะให้นักเรียนได้ดูกันเนาะคิดถึงกันด้วยเนาะนี่นะค่อยๆขีดออกไปนะหวังว่านักเรียนทุกคนจะสบายดีกันนะคะช่วงนี้โอ้โหโรคระบาดนี่ไม่น่าเชื่อนะคะรุนแรงมากนะก็อยากให้ทุกคนในครอบครัวเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงกันด้วยนะนะมาวาดรูปกันนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขกันมากๆนะเอ้ยเสร็จแล้วซาเนมิใส่คอหน่อยนะคะลงมาสองข้างนะคะดูว่ามันกว้างแค่ไหนนะรอยแผลเป็นเขาเนี่ยมันก็สมมติคุณครูทำให้ดูก่อนนะว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะใหญ่แล้วก็มาเล็กนะมีอันนี้มีกระดกเพราะว่ามันผ่านจมูกมันผ่านของที่นูนผ่านของที่นูนมันก็จะกระดกมันจะมีเชฟแบบนี้แหละแต่ว่าเราก็ค่อยๆทำให้มันแผลเนี่ยมันฉีกขาดเหมือนลวดหนามนะบางอันก็ฉีกน้อยบางอันก็ฉีกเยอะนะให้มันแผลมันดูขรุขระเห็นไหมถ้าเราล็อกไว้หมดเลยเนี่ยเห็นไหมนี่คุณครูล็อกว่ามันจะอยู่ประมาณเนี้ยแต่ว่ามีหยักน้อยอยากเยอะเพราะฉะนั้นเวลาเราล็อกเนี่ยเราก็ใช้เส้นบางๆเบาๆนะจึงเดี๋ยวครูแรงเงาเบาๆไว้ก่อนเดี๋ยวงงทีนี้ตรงนี้เนี่ยดูไม่ออกซะแล้วสิไปเลยแล้วกันว่าตรงนี้มันไม่มีฟอร์มชัดเจนวาดตามกันมาเลยนะนักเรียนใครวาดไม่ทันก็กดหยุดไว้นะคะย้อนกลับไปกลับมาดูนะนะคะต่อไปอันนี้ก็จะทะลุมาทางนี้จึงแหลมมาทางนี้อันนี้งอปึ้งอย่างนี้ใช้ได้แล้วตรงนี้มีอะไรไม่รู้มากมายไม่สามารถสร้างฟอร์มได้ก็ต้องลองมั่วๆกันดูมาแรงเงานิดหน่อยช่วงนี้ก็ยังไม่มีเกมแจกโฟโต้การ์ดนะคะเพราะว่าสถานการณ์โควิดทำให้ต้องล็อกดาวน์นะคะคุณครูก็ออกจากบ้านบ่อยไม่ค่อยได้แล้วก็ขั้นตอนการทำต่างๆเนี่ยมันจะติดขัดไปหมดเลยไว้ให้โควิดมันซากว่านี้ก่อนนะคะคุณครูก็จะมีเกมนะคะมาตอบคำถามชิงรางวัลโฟโต้การ์ดกันอีกครั้งนะคะคงไม่นานอ่ะน่าจะเดือนหน้าเนาะเดี๋ยวเวลาคุณครูถามคำถามไปแล้วอาจจะไม่ได้รับข้อมูลนะคะก็กดติดตามกันไว้ก่อนนะสำหรับนักล่าการ์ดทั้งหลายส่วนนักวาดรูปนะคะก็มาวาดกับคุณครูได้ทุกคลิปเลยนะคะเพราะทุกคลิปยังให้ประโยชน์กับเราอยู่นะคะก็ใส่เงานิดหน่อยใส่เงาขอบหน้านิดหน่อยนะอันนี้เป็นเงาของผมมาทับหน้าละ
ก็จะโค้งๆไปทางนี้นิดนึงลงเบาๆนะคะเบาๆหรือส่วนหน้าเนี่ยเราจะไม่แรงเงานะเราจะปล่อยเป็นสีขาวนี่แหละเพราะว่าถ้าเราแรงเงาเราอาจจะเกินได้นะคะปล่อยเป็นสีขาวมันไม่ได้แปลกอะไรก็ปล่อยมันไว้ก็ได้เดี๋ยวนักเรียนตัดเส้นเข้มๆตามขอบก่อนนะเอาเข้มๆเลยนะเส้นเมื่อกี้ที่เราทำทั้งหมดโอเคต่อไปนะคะเราก็จะแรงเงานะคะให้ผมเขาดูลึกขึ้นนะการแรงเงาเนี่ยก็เป็นการสร้างมิติคุณครูสอนไปหลายรูปแล้วนะคะใครที่เพิ่งมาดูใหม่ก็เข้าไปดูในช่องของครูพรนะคะในเรื่องดาบพิฆาตอสูรเนี่ยครูวาดไปเป็น10ตัวแล้วแหละไม่ได้นับว่ากี่ตัวนะแล้วก็มีเรื่องอื่นด้วยนะ Attack on Titan นะก็มีวาดนะคะ One Piece ก็มีวาดนะก็โอ้มีเยอะมีวาดหลายเรื่องเลยนะลองไปดูในช่องครูได้นะคะเผื่อจะเป็นตัวที่เราชอบนะจะได้ไปฝึกวาดกันคุณครูมี40กว่าคลิปแล้วมั้งนะคะส่วนดาบพิฆาตอสูรนี่มีเยอะมากเนซึโกะทันจิโร่กิยูมิซุริอะไรนี้วาดไปหมดแล้วนะอันนี้ใส่เงานะเพื่อให้ผมมันจะดูแบบมีน้ำหนักนุ่มสลวยสวยเก๋เน้นหน่อยเนี่ยมันจะหายไปหลายเส้นเพราะว่าเส้นมันจะใกล้เคียงกันค่ะตรงนี้ก็มีเหมือนกันเบาๆนะคะค่อยๆดูนะคะอาจจะตาลายนิดหน่อยใส่แสงเงานะคะค่อยๆใส่ไปนะอันนี้เราจะร่างเบาๆนะมีตัวอันนี้มีไหล่นะไหล่ก็จะเฉียงลงเล็กน้อยนะคะตรงนี้ขีดเส้นกลางก่อนนะขีดตรงกลางลงมาขีดตัวประมาณนี้นะคะดูให้สองข้างมันเท่าๆกันนะคะตัวก็ประมาณเหมือนกับว่าเป็นเส้นที่เลยหูมาประมาณเท่านี้นะเป็นเส้นที่เลยหูประมาณนี้แล้วก็ทิ้งตัวลงมาอย่างเงี้ยนะคะเวลากะโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็ขีดประมาณนี้นะถ้าเราเปรียบเทียบนะคะตรงนี้มันก็ประมาณจากคางถึงผมอะจากผมถึงคางนะประมาณนี้แล้วก็โยกลงมาก็ใกล้เคียงกันนะปึ๊บประมาณนี้แล้วก็ติ๊กไว้ปึ๊บไว้ตรงนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นเข็มขัดโครงสร้างนะคะตรงนี้ก็จะมีโครงสร้างของแขนก็จะยาวประมาณเอวนะคะแล้วแขนก็งอขึ้นนะคะแขนอีกท่อนหนึ่งงอขึ้นก่อนนะแล้วก็มันก็จะมีฝ่ามือนะโดเรมอนนี่มันโดเรมอนชัดๆใส่โดเรมอนไปก่อนนะคะแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าอีกข้างหนึ่งเขาใส่เสื้อนะเราก็จะไม่เห็นเป็นแบบนี้นี่ก็คือโครงสร้างของตัวของซาเนมินะมาใส่รายละเอียดกันเลยนะคะตรงนี้นะมีเส้นตรงมาจิ้มที่หน้าหน่อยหนึ่งแล้วก็เส้นแนวนอนนะเฉียงออกไปแล้วก็ลงมาตรงนี้พอดีกับไหล่นะที่เราหยุดไว้เสร็จแล้วเราก็ทำเส้นคู่นะจึงนะแล้วก็อันนี้เป็นปกเสื้อนะคะขีดข้างในด้วยเว้นวรรคนิดนึงอันนี้ก็ยื่นมาข้างหน้านิดนึงเสร็จแล้วก็ค่อยๆเอียงออกนะปึ๊บประมาณเท่านี้นะคะแล้วก็ค่อยๆเอียงเลยเส้นตรงกลางมาหน่อยนะมันเหมือนเสื้อทับกันต่อไปเอาเส้นตรงนะทำเหมือนกันจิ้มมาที่หน้าแล้วก็เอียงออกไป
เหนียวไปเล็กน้อยแล้วก็จิ้มมาที่ไหล่ลบส่วนที่ทับใส่ความหนาของปกใส่เส้นตรงกลางยื่นมาข้างหน้ายื่นมาข้างหน้าเล็กน้อยนะแหวกออกแหวกออกนะนะล่างเบาๆนะคะแล้วก็เอียงงอเข้ามาเสียบกันตรงกลางนี่นะตรงเส้นกลางพอดีตรงนี้ใส่กระดุมเม็ดหนึ่งมันเหมือนจะแหวกกว่านี้นะของครูแหวกน้อยไปหน่อยฝั่งนี้น่าจะออกไปไกลๆกว่านี้อีกหน่อยน่าจะออกไปสักเท่านี้นะอันนี้เป็นฟรีฟอร์มทำให้เราดูยากนะค่อยๆใส่ไปเหมือนเขาจะต้องโชว์หน้าอกมากกว่านี้หน่อยผิดเยอะเลยกูปกติเวลาล่างภาพอะมันก็จะต้องค่อยๆสเก็ตนะคะมีเส้นสเก็ตช่วยหน่อยถ้าเกิดล่างสดๆเลยมันก็จะเอียงๆหน่อยนะคะแล้วก็คุณครูวาดไปสอนไปด้วยนะทำให้สมาธินี่ถูกแบ่งไปก็อาจจะวาดไม่เหมือนแบบเท่าไหร่นะคะนักเรียนก็ตรงไหนไม่เหมือนก็ไปแก้ไปทำให้เหมือนกันมากขึ้นนะคะตรงนี้เราก็จะใส่หน้าอกนะหน้าอกงอเข้ามาหาเส้นตรงกลางนะนี่ก็เหมือนกันก็เห็นหน่อยนึงเห็นหน่อยนึงนะแล้วก็ตรงนี้ตรงแบบโค้งๆนิดนึงนะอันนี้เป็นซิกแพคนะอันนี้ก็จะเห็นฝั่งนี้หน่อยก็เอียงขึ้นนิดนึงแล้วก็อันนี้เว้นวรรคนะมีคล้ายๆกันอีกอันนึงอันนี้อ้วนไปนะแล้วก็มีอีกรอนหนึ่งอยู่ข้างล่างแต่ว่ามองไม่เห็นละไอ้ตรงนี้คือไหปลานะอันนี้เส้นก้านคอจากตรงนี้นะเอาเข้ามานิดนึงนะแล้วก็วาดขนานกับอันนี้นิดนึงแล้วก็ไปจิ้มตรงนี้ต่อไปตรงนี้นะตรงนี้กระดกออกมาพอดีกับตรงเข็มขัดเลยนะเดี๋ยวเราใส่เข็มขัดกันนะคะโอเคนักเรียนที่เพิ่งมาดูนะคะคุณครูพรเป็นครูสอนศิลปะนะคะเปิดสอนศิลปะอยู่ที่เมเจอร์ปิ่นเกล้าชั้น2นะคะในกรุงเทพนะคะก็มีสอนหลายวิชาเลยนะคะครูพรสอนวาดภาพเหมือนสอนวาดการ์ตูนสอนวาดภาพสีน้ำสอนออกแบบสอนเขียนแบบนะคะครูสอนอยู่ที่เมเจอร์ปิ่นเกล้านะคะชั้น2ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังปิดอยู่เพราะว่ามีสถานการณ์โควิดนะคะแพร่ระบาดก็ถ้าเกิดว่าสถานการณ์ดีขึ้นคุณครูก็จะมีสอนเหมือนเดิมนะคะคนที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะส่วนช่วงนี้เนี่ยคุณครูก็มีสอนออนไลน์นะคะก็เป็นลักษณะสอนแบบตัวต่อตัวนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเรื่องเรียนได้นะคะตอนนี้ก็มาใส่เสื้อฝั่งนี้กันเสื้อคลุมก็จะเกยไหล่ขึ้นมาหน่อยนะอ้วนๆออกไปหน่อยอันนี้จะมีหัวไหล่นะตรงนี้เราจะลบเส้นแขนทิ้งแล้วนะต่อไปนะแล้วก็ขีดใส่แขนนะคะอันนี้เป็นรอยเย็บของแขนอันนี้ก็เป็นเงาล้างเบาๆนะคะแรงเงาเบาๆไว้นิดนึงใส่เงานิดนึงนะคะเป็นเงาผ้าขาวนะซึ่งมันจะอ่อนหน่อย
อ๋อตรงนี้มีดาบด้วยนะวาดวงกลมไว้ตรงนี้นะเป็นแป้นดาบนะคะเป็นแกนดาบนะขีดเฉียงมาทางขวาแล้วก็มีแป้นดาบแบบนี้เดี๋ยวมาใส่ดาบกันก่อนแล้วกันนะคะนักเรียนทำแบบนี้นะแล้วก็ประมาณนี้นะนักเรียนขีดอย่างนี้ลงมานะคะแล้วก็ตรงนี้นักเรียนก็ขีดขึ้นไปขนานกันนะไอ้ฝั่งนี้สูงกว่าหน่อยนึงสูงกว่านะนักเรียนก็เฉียงเห็นไหมคุณครูตีโจทย์ให้มันง่ายๆหน่อยทำแบบนี้ก็จะลักษณะเป็นสามมิตินะเฉียงลงแนวนอนนะคะแล้วก็แบ่งนี้ไปเรื่อยๆนะเฉียงลงเฉียงลง1 2 3 4 5 5อันนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแนวนอนนะก็จะคล้ายๆกัน5อันเสร็จแล้วเว้นวรรคนิดนึง1 ลบก่อนบึ้งเกินไปหน่อยเดี๋ยวมองไม่เห็น1 2 3 4 5พอถึงเส้นนี้แล้วก็เป็นแนวนอนหักมุมนะเปลี่ยนแปลงเป็นจะได้เป็นมิติเป็นแบบนี้นะจริงๆแล้วเขาจะโค้งๆหน่อยก็ดัดแปลงจากเส้นที่มันเคยเป็นมุมให้มันโค้งๆนิดนึงนะแล้วตรงนี้เราก็โค้งช่วยมันหน่อยให้มันมีเป็นป้องๆนิดนึงนะไม่ต้องแบบนูนมากนะมันจะนุ่มๆ นิดหน่อยมีนูนๆ นิดนึงเป็นรูปสามเหลี่ยมนะต่อกันอินสอทูแล้วครูอันนี้ก็ขีดแรงเงานิดนึงนะได้ดาบที่เป็นนี่แล้วต่อไปตรงนี้เราจะกลายเป็นตัวแป้นดาบลบที่มันทับเข็มขัดหน่อยนะให้นักเรียนเริ่มจากตรงนี้นะแล้วก็จิ้มไปที่อยู่ในวงกลมนะแล้วก็คลายตัวออกมาเป็นแบบนี้อันนี้เหมือนกันแล้วก็จิ้มมาทางนี้จิ้มมาทางนี้แล้วจิ้มขึ้นไปเอาเข้ามาตรงนี้ก็จิ้มออกไปมันเหมือนกับเป็นแฉกของรัศมีแบบเหมือนอย่างเงี้ยเป็นแบบนี้เป็นแฉกแฉกอย่างเงี้ยนะแล้วมันก็ทับกันแล้วมันก็ทับกันอย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างเงี้ยนักเรียนนะคุณครูทำให้ดูอย่างงี้แฉกนี้แฉกนี้แล้วก็แฉกนี้นะอย่างงี้นะแล้วก็อันนี้ก็เอียงงี้แล้วก็เอียงเข้าไปเฉียงอย่างงี้นี่ก็เฉียงอย่างนี้นี่เฉียงอย่างนี้คล้ายๆอย่างเงี้ยโอเคแล้วก็มาใส่รายละเอียดของดาบกันนะคะก็จะมีขอบวาดรูปเนี่ยสนุกมากเลยนะคะก็ฝึกการสังเกตนะคะแล้วก็ได้ความภูมิใจด้วยเวลาเราวาดออกมาแล้วมันเหมือนแบบนะคะแล้วก็ได้ทักษะแล้วก็ได้สมาธิแล้วก็ได้ความภูมิใจด้วยนะคะบางคนไม่เคยฝึกวาดมาก่อนนะคะลองมาฝึกวาดกับครูพรแล้วก็มารู้ว่าตัวเองเนี่ยวาดรูปได้ดีนะคะก็มีแรงบันดาลใจนะคะที่จะพัฒนาตัวเองยิ่งขึ้นไปนะคะสำหรับคนที่ฝึกวาดกับคุณครูบ่อยๆแล้วเนี่ยอยากจะส่งผลงานให้ครูพรดูนะคะก็เข้ามาส่งได้นะคะในเพจนะคะ Facebook นะชื่อสอนศิลปะ Think About Art Major ปิ่นเกล้านะคะ
ข้ามากดขอเป็นเพื่อนนะคะอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็จะมีคำว่ากลุ่มนะคะเข้าไปที่กลุ่มที่ชื่อว่าครูพรสอนศิลปะนะคะแล้วก็กดขอเข้าร่วมนะคะคุณครูก็จะเข้าไปกดอนุมัติให้นะคะประมาณไม่เกิน1วันนะคะนักเรียนก็โพสต์ภาพที่เราวาดนะคะฝึกวาดตามคุณครูเนี่ยโชว์ในกลุ่มได้เลยนะคะในกลุ่มนี้ก็มีแต่เพื่อนๆน่ารักน่ารักอยู่ 5-600 คนแล้วมั้งคะนะเป็นกลุ่มค่อนข้างใหญ่นะคะก็ทุกคนก็สุภาพนะคะแล้วก็น่ารักค่ะให้กำลังใจกันตลอดเลยนะคะก็เข้าไปโพสต์งานตัวเองได้เลยนะคะเข้าไปให้กำลังใจเพื่อนๆบ้างนะคะก็สลับกันอันนี้เราก็แรงงานมืดๆไว้ตรงนี้นะคะแต่คุณครู X ไว้ให้นะอันนี้ใส่ความหนาไว้ก่อนนักเรียนใส่ความหนาไว้ก่อนนะคิดแบบคุณครูไว้ก่อนนะคะถึงนะเสร็จแล้วเราก็มาแรงเงาสีดำนะคะในส่วนเงาของเสื้อคุณครูจะเอ็กไว้นะคะตรงไหนที่มันเป็นสีดำที่คุณครูกากบาทไว้นะคะได้เลยตรงไหนที่มีรูป x ก็เป็นสีดำนะนี่ก็มี x นี่ก็ x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  นะตรงไหน x ทำสีดำเลยส่วนผลงานที่ส่งเข้ามานะคะในเพจสอนศิลปะนะคะคุณครูก็ทยอยนำผลงานนะคะมาโพสต์โชว์ไว้ในคลิปสอนใน YouTube นะคะผลงานที่คุณครูนำมาแสดงให้ดูในคลิปนี้ก็ได้แก่ผลงานดังนี้เลยวาดกันสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะฝึกวาดกันมาเยอะมากไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนมาฝึกวาดรูปกับคุณครูพรเยอะขนาดนี้เลยนะคะนะคะยิ่งวาดก็ยิ่งเก่งนะคะคุณครูก็ดีใจด้วยนะคะคุณครูก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะอันนี้ก็เบาน้ำหนักนะคะแรงเงาส่วนที่เป็นแสงนะคะให้เป็นสีเทาแรงเงาทั้งหมดเลยนะคะที่เป็นเสื้อด้านในดินสอแท่งหนึ่งเนี่ยเราสามารถทำได้หลายน้ำหนักนะคะถ้าเราอยากจะวาดภาพให้เหมือนเนี่ยเราจะต้องทำทั้งหมดแยกให้ได้ประมาณ 7-8 น้ำหนักนะคะเราก็จะมีน้ำหนักมือที่ดีนะคะแยกน้ำหนักได้นะคะเวลาเก็บรายละเอียดเนี่ยเราก็สามารถทำได้ดีนะคะนี่สวยจังเลยอันนี้เป็นเงาที่ชุดสีขาวทับอันนี้เดี๋ยวจะล็อกสีเข้มตรงใต้คอไว้นิดนึงให้คางแยกกับคอนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เราจะลงสีอ่อนเวลาลงสีอ่อนๆ นะคะแล้วก็จับดินสอให้ห่างหน่อยนะน้ำหนักมือมันจะเบาลงนะคะสำหรับพื้นที่กว้างๆนะถ้าพื้นที่เล็กๆมันก็จะไม่ถนัดตรงนี้นะตรงซิกแพคเนี่ยนี่ล่างเบาๆนะคะมันจะมีแสงอยู่ตามยอดของซิกแพคมีแสงแบบนี้นะคะให้เราแรงเงานะข้างใต้หน้าอกนะตั้งแต่ใต้หน้าอกนะยกเว้นแสงที่เมื่อกี้เรากำหนดไว้เนี่ยเราปล่อยเป็นสีขาวไว้เลยแรงเงาขึ้นเลยขึ้นหน้าอกนิดนึงจะได้หน้าอกจะได้ดูมีความหนาลบเส้นนี้ก่อนนะเส้นโครงตรงหน้าอกเนี่ยไม่มีถ้าไหนหายก็เน้นหน่อยตรงนี้เขาก็จะมีรอยแผลเป็นนะตรงนี้เป็นรอยแผลเป็นก็แรงเงาสีเทาไว้อันนี้ก็จะลักษณะแบบนี้อย่างนี้นะเป็นกากบาทแบบนี้
แล้วก็แรงเงานะแรงเงาไปตามแนวยาวน่าจะง่ายกว่าใครทำมาถึงตรงนี้แล้วนี่ต้องมือดำแน่ๆเลยคุณครูก็ดำเหมือนกันนะนี่เห็นไหมนะเราก็จะแรงเงาจากซ้ายไปขวานะคะบนลงล่างนะคะเวลามันเลอะมันจะได้ไม่ไปเลอะในภาพนะคะอันนี้สายร้อยนี่นะใส่เสื้อไปนะตรงนี้เรากระดกขึ้นใช่ไหมตรงนี้ก็เอียงเข้าอย่างนี้แล้วก็เข้ามาที่ดาบนะเข้ามาตรงนี้ของดาบต่อไปเฉียงไปที่แขนต่อไปเอียงออกมาแล้วก็เข้ามาตรงนี้แล้วก็เอียงออกแล้วก็ทิ้งตัวลงมาตรงนี้ออกมาจากดาบตรงนี้ก็จะงอขึ้นนะคะเดี๋ยวต้องเอาแขนเสร็จก่อนตรงนี้ก็ใส่ข้อศอกนะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะขยับมือโดเรมอนลงมาอีกนิดนึงนะสูงไปนิดนึงนะประมาณเท่านี้นะแล้วก็เปลี่ยนข้อมือมาอยู่ตรงนี้แทนตรงนี้ประมาณนี้นะห้ามขีดแรงนะคะนี่ก็อ้วนออกไปใส่กล้ามเนื้อหน่อยให้มันนูนๆหน่อยผ่านนะคะตรงนี้เราก็จะมาใส่มือโดเรมอนอีกรอบนึงนะตรงนี้นะเอียงออกนะแล้วก็ลงแล้วก็ใส่ข้อนิ้วนะค่อยๆทำตามนะคะแล้วก็ลงมาที่แป้นของมือโดเรมอนนะตรงนี้ขีดเส้นยื่นออกไปหน่อยแบบนี้งอขึ้นค่อยๆวาดตามกันมานะเป็นแบบนี้นะลงมาที่แป้นมือโดเรมอนนะต่อไปเฉียงเท่านี้นะข้อที่2มือเรามันจะมี3ข้อแต่บางทีก็เห็นชัดบางทีก็แล้วแต่มุมนะ1นะโอ้โหใครวาดได้มั่งเนี่ยยากนะเนี่ยใส่เล็บนิดนึงอันนี้จะเห็นเล็บหนึ่งสองสามอันนี้ก็จะเตี้ยกว่าอันนี้นิดนึงนะวาดยากหน่อยนึงนะมีข้อต่อต่างๆแต่คุณครูพยายามตีโจทย์ให้มันง่ายๆแล้วแบบนี้นะนะต่อไปแล้วก็ปูดออกมานิดนึงนะแล้วก็ลงมาตรงนี้นะคะอันนี้เรามี4นิ้วแล้วนะงอขึ้นนะคะลงมาแล้วก็อ้วนออกไปนะแล้วก็เอากลับเข้ามาที่มือโดเรมอนนะเสร็จแล้วเราก็ทำเส้นโค้งๆให้เขาหน่อยทำข้อต่อให้เขาหน่อยจากข้อนิ้วนี้นะเขาก็จะมีกระดูกปูดมานะเขาก็จะมีกระดูกปูดออกมาของแต่ละนิ้วนะแต่มันไม่มันจะมีเว้นวรรคอยู่นะมันไม่ชนกันเงาข้อมือหนามรอยแผลนะเหมือนลายเสือเลยแรงเงานิดนึงวาดมาถึงตรงนี้นี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะงานของเราสวยไหมคะดูงานตัวเองแล้วเกิดความภูมิใจไหมเนี่ยว่าโอ้โหนี่เราวาดรูปสวยขนาดนี้ได้ยังไงนะคะนะเราเองก็มีฝีมือนะคะก็นักเรียนก็มาฝึกวาดรูปด้วยกันบ่อยๆนะคะเข้าไปในช่องครูพรนะก็สามารถไปฝึกวาดรูปกันได้เลยนะคะ
ก็กดติดตามให้คุณครูด้วยนะถ้าเกิดว่าใครเห็นว่ามีประโยชน์ก็แชร์ให้เพื่อนๆของเราได้ดูด้วยนะคะจะได้มีกิจกรรมทำด้วยกันแล้วก็มามีความสุขกับการวาดรูปไปด้วยกันนะคะอันนี้ก็จะไต่เงานิดหนึ่งใกล้เสร็จแล้วดูกันให้ดีนะคะใกล้เสร็จแล้วอีกนิดเดียวนี่คุณครูก็วาดใกล้เสร็จแล้วมีผมตรงนี้นี่อีกนิดนึงเดี๋ยวขึ้นไปทำผมอีกนิดนึงก็เสร็จแล้วนะเมื่อกี้ที่เราปล่อยไว้แล้วคุณครูก็ลืมไปเลยมีผมที่ลงมาจิ้มตรงเสื้อนิดนึงนะทำผมตรงนี้เสร็จก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยโอเคภาพซาเนมินะคะเสาหลักวายุก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมจนมาถึงตอนนี้เลยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย